ประเด็นอีกประเด็นหนึ่งนะครับเกี่ยวกับคุณแตงโมนิดานะครับคุณผู้ชมครับภายหลังจากที่คุณแม่ออกมายืนยันเปิดเผยกลางงานวันเกิดนะครับว่าขณะนี้เนี่ยทั้งบ้านแล้วก็รถของคุณแตงโมเนี่ยนะครับมีการโอนเป็นชื่อของนางพนิดาศิรยุทธโยธินหรือว่าคุณแม่คุณแตงโมไปที่เรียบร้อยหมดแล้วส่วนเรื่องบ้านเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันมีข่าวของว่าคุณแม่เนี่ยเตรียมที่จะขายนะครับเพราะว่าคุณแม่แกเนี่ยมีบ้านหลายหลังนะครับล่าสุดเนี่ยคุณแอนนาออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าก็มีความหวังเหมือนกันว่าแม่เนี่ยจะเปลี่ยนใจไม่ขายบ้านของแตงโมนะเพราะว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเคยต่อสู้กันมาบ้านเนี่ยเคยเกือบโดนยึดมาแล้วนะครับเนี่ยครับภายหลังจากที่คุณแม่พนิดานะครับจัดงานวันเกิดครบรอบอายุ68ปีบางช่วงบางตอนของการให้สัมภาษณ์กับสื่อเนี่ยนะครับคุณแม่เนี่ยพูดถึงแอนนานะครับว่าบ้านน้องกับบ้านคุณพ่อเนี่ยโอนไปชื่อคุณแม่เรียบร้อยแล้วทั้งบ้านทั้งรถถามว่าจะเก็บไว้หรือขายคุณแม่บอกว่าให้แอนนาเนี่ยช่วยขายแม่ไม่มีปัญหาไม่มีปัญญาจะจัดการเรื่องนี้คุณแม่ว่าเขาจริงใจกับเรากับลูกเราเขาก็บอกว่าจะหาช่างมารีโนเวทให้มันสวยขึ้นถ้าจะขายก็ได้ราคามากกว่าตอนซื้อทาวน์โฮมน้องโม3ชั้นแม่ไม่ชอบขึ้นบันไดเยอะตอนซื้อเนี่ยห้องละ4ล้านนี่คุณแม่บอกว่าจะขายให้แอนนาเนี่ยช่วยอยู่นะครับต่อมาคุณแอนนาได้มีการเคลื่อนไหวด้วยการโพสต์ข้อความลงใน Facebook ส่วนตัวนะครับบอกว่าแอนนาหาช่างรีโนเวทบ้านจะทำบ้านให้โมแอนนาออกค่าใช้จ่ายเองจะให้รีวิวแล้วลดราคาหรือยังไงก็ได้นะคะทักแชทติดต่อมาได้เลยครับพร้อมกับคอมเมนต์ใต้โพสต์ของตัวเองอีกว่าอีกอย่างถ้าบ้านสวยแม่เกิดเปลี่ยนใจเก็บไว้มันก็ดีหลายคนถามว่าช่วยแม่ทำไมแอนนาช่วยโมค่ะโมรักบ้านหลังนี้เพื่อนๆจะทราบดีจะโดนยึดรอบก่อนนางก็สู้จนมีเงินมาจ่ายธนาคารแอนนายังไม่มีงบมากขนาดนั้นที่จะซื้อต่อแต่ถ้ามีก็จะซื้อเพราะเสียดายบ้านปรากฏว่าก็มีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์ถามเพราะว่าไหนข่าวออกมาว่าแม่เนี่ยจะขายแอนนาก็ตอบครับว่าบ้านเนี่ยมันทรุดโทรมถ้าไม่ทำราคาน่าจะตกต่อให้แม่ได้เงินอย่างน้อยโมเองก็สู้มามากกับบ้านหลังนี้ถ้าเกิดจะขายจริงๆก็ขอให้ขายออกไปแบบไม่ขาดทุนก็ยังดีนี่สรุปว่าน่าจะต้องมีการขายบ้านคุณแตงโมนะครับแล้วพ่อแม่ก็จะขายส่วนคุณแอนนาเองก็บอกว่าถ้ามีตังก็จะซื้อแต่ตอนนี้ไม่มีตังแล้วบ้านนี้ก็แอนนาเพื่อนสนิทคุณแตงโมก็ยืนยันว่าแตงโมเนี่ยรักผูกพันนะครับเพราะว่าต่อสู้กับบ้านหลังนี้มารอบที่แล้วก็จะโดนธนาคารยึดแต่คุณแตงโมเนี่ยก็ดิ้นรนนะครับหาเงินมาจ่ายธนาคารจนได้แต่ตอนนี้เนี่ยบ้านค่อนข้างสุดโทรมคุณแอนนาบอกเดี๋ยวจะรีโนเวทใหม่นะครับถ้าขายเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องขายให้ได้ราคาสักนิดหนึ่งข่าวไวทีนิวครับคุณจะไม่พลาดทุกกระแสร้อนของสังคมครับ